มากแล้วท่านก็ยังมีความน่ารักของท่านในสำหรับลูกหลานแล้วก็ถือว่าท่านก็เป็นหลักใจให้เราถ้าท่านยังอยู่อย่างน้อยเราก็ยังมีความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวมากครับมีปัญหาอะไรมองเห็นหน้าพ่อแม่เราก็ยังรู้สึกอบอุ่นใจอย่างน้อยไม่ต้องมาช่วยอะไรก็ตามแค่ช่วยอยู่ให้เราได้ดูแลก็เป็นความสุขแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของพ่อแม่ของเราทุกคนทุกท่านทำให้ความสำคัญถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่ถือว่าเราก็ยังมีบุญอยู่ที่จะได้ดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นยังไงการดูแลพ่อแม่ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะทำให้เราเกิดมาแล้วก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงเราอย่างเดียวเราต้องไปจะแบบอยู่ด้วยคุณท่านอันนี้โดยประเพณีของคนไทยแล้วเราไม่คิดอย่างนั้นฝรั่งอาจจะคิดอีกแบบนึงเพราะฝรั่งเขาโตมาพอได้ระยะนึงเขาก็ปล่อยละแต่คนไทยเนี่ยการความเป็นพ่อแม่เนี่ยไม่มีทางที่จะตัดขาดบางทีลูกอายุ40-50ก็ยังต้องอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ยังดูแลอยู่พ่อแม่ไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้เพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่ต่างมาปรึกษาจะมาในเรื่องของลูกมีข้อหนึ่งที่จะมาจะบอกความเป็นพ่อแม่เนี่ยจะทำอุเบกขากับลูกยากมากที่ก็ไม่ว่าจะเมตตากรุณาเนี่ยมุทิตายินดีด้วยนี่ทำได้ง่ายเพราะว่าเป็นลูกของเราแต่พอถึงบนอุเบกขาที่วางใจเฉยๆเนี่ยบางทีทำไม่ได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อุบลก็โดนน้ำท่วมมากมายแม้ที่วัดอาตมาก็มีน้ำท่วมซึ่งก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะไปทุกข์กับมันทำไมเมื่อน้ำท่วมมันหายแล้วเราก็ทำความสะอาดแล้วกลับไปอยู่มันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปทุกข์พระพุทธองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นทุกข์มีไว้กำหนดรู้เรารู้ด้วยหาเหตุในความทุกข์เหตุในความทุกข์มันมีไม่มากหรอกเหตุความทุกข์ส่วนมากก็มีอยู่ว่าเรายึดอะไรถ้าเรายึดอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้ายึดบุคคลเราก็ทุกข์เพราะบุคคลยึดทรัพย์สมบัติก็ทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติยึดความคิดเห็นของเราเราก็ทุกข์เพราะความคิดเห็นแม้แต่ยึดในความดีเราก็ทุกข์เพราะความดีเหมือนกันถ้าวันหนึ่งมีคนมาคิดไม่เหมือนเราเราก็เป็นทุกข์แล้วท่านจะความคิดนั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีความเห็นที่ตามอย่างทุกวันนี้ในสังคมทุกวันนี้ก็มีความวิปริตกันเยอะบางทีไม่ได้เห็นว่าความอะไรคือความถูกต้องจะมองที่ความถูกใจมากกว่าความถูกใจความสะใจแม้แต่ว่าสิ่งที่บางคนทำไปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็สามารถที่จะยินดีกับเขาได้อันนี้เป็นสังคมที่เริ่มมีความน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาย้อนกลับมาพิจารณาในเรื่องของจิตใจของเราเรายินดีในความไม่ดีของคนอื่นหรือเปล่าเรายังยินดีในคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นหรือเปล่าถ้าเรายังยินดีแสดงว่าอันนั้นเราเริ่มผิดออกไปจากมรรคแล้วไม่มีความยินดีในสิ่งที่ไม่สมควรอันนี้ก็ให้กลับไปพิจารณาน้ำจะท่วมบนมากมายแค่ไหนจริงอาจารย์ว่ามันจะสู้น้ำใจที่พ่อแม่เราให้เราไม่ได้พ่อแม่คนอื่นก็จะมีน้ำใจต่อเราแค่ไหนก็สู้พ่อแม่ไม่ได้นั้นในโอกาสที่เรามาร่วมกันในการที่จะส่งท่านขึ้นไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นการอีกอย่างเป็นสลายการเป็นการสลายธาตุของท่านให้กลับไปสู่ธาตุดินอันนี้เราให้วางใจให้เห็นธรรมชาติให้เห็นธรรมะจากท่านถือว่าทุกครั้งที่อาตมาไปเทศที่ไหนก็ตามในงานศพอาตมาก็มักจะบอกว่าผู้ที่เทศจริงๆก็คือผู้ที่อยู่ในโลกไม่ใช่อาตมาเพราะว่าท่านเทศโดยภาคปฏิบัติให้เราเห็นเลยบางทีเราก็บอกว่าพูดถึงความตายแล้วก็รู้ความตายแต่เรายังไม่ได้เห็นวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ตายก็คือผู้ที่ไม่รับรู้อะไรแล้วร่างกายท่านก็สุดแต่เขาจะเอาไปทำอะไรจะเผาจะฝังหรือจะทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องก็เป็นการละไปแล้วเพราะนั้นในสิ่งที่เราอาลัยเราไม่ได้อาลัยในร่างกายนี้ร่างกายนี้ทิ้งไว้ก็เน่าก็เน่าก็เหม็นไปแต่ว่าที่เราอาลัยก็คืออาจจะอาลัยในคุณงามความดีของท่านอาลัยในความคิดถึงยิ่งคิดไปมันก็ยิ่ง
มีความรู้สึกบางทีมันไม่ใช่เป็นความเศร้าเป็นความยินดีเป็นความปลื้มใจที่เรามีพ่อแม่อย่างนี้เรามีครูบาอาจารย์อย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปเศร้ามากมายนะความเศร้าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปบีบบังคับเราไม่บอกว่าอย่าเศร้านะมันก็คงไม่ได้นอกจากว่าผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงจริงจังแล้วก็จะเห็นในเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเรามองเห็นไหมอารมณ์โลภเกิดขึ้นมองเห็นไหมตอนนี้จิตใจเราเศร้าหมองเราเห็นไหมอันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแทนที่ทุกวันนี้เราจะไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าไปอยู่ในวัดนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทโธหรือเรื่องของสัมมาอรหันต์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นแค่เทคนิคการทำจิตให้เรามีความสงบเป็นการพักผ่อนจิตแค่นั้นเองให้จิตมีกำลังแต่เรื่องอาการปฏิบัติจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาโดยเฉพาะอารมณ์ที่หยาบๆเราเคยเห็นอารมณ์โกรธไหมเราสามารถจะยับยั้งมันได้ไหมจริงๆเห็นอารมณ์โกรธมันยับยั้งทันทีไม่ได้หรอกเพราะว่าอารมณ์โกรธมันจะมีสติได้ก็ต้องมีสติหลังจากอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อสติเกิดขึ้นแล้วมาแล้วเราสามารถที่จะยับยั้งการที่ไม่ตอบโต้ไปด้วยกายด้วยวาจาได้ไหมหรือความโลภเกิดขึ้นมาเราสามารถที่จะรอได้ไหมไม่ใช่ว่าเรามีความโลภเมื่อไหร่เราก็สนองตัณหาเราตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เมื่อเราเกิดความอยากได้เราก็ลองดูไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแล้วจะมีเงินก็ลองดูว่าความอยากมันเป็นยังไงเราจะเห็นความอยากของเราแล้วบางทีเมื่อเราเห็นความอยากเรามากๆเราอาจจะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในชีวิตบางทีเราก็อยากได้เพราะคนอื่นก็มีเราก็ต้องมีบอกว่าสิ่งที่ต้องมีแต่จริงๆเอามาเพื่อใช้ในทุกวันนี้บางทีในโลกของเราเพื่อใช้ในเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของวัตถุในการที่จะตัดสินคนว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีและหลายครั้งเราก็จะเห็นจากนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อันนี้เราอาตมาไม่ได้โทษนะทุกคนก็ต้องการจะดูดีบางคนก็ต้องสัญญากรรมเพื่อให้ดูดีเพราะว่าโลกทุกวันนี้การจะค้าขายการจะทำอะไรต่างๆก็ต้องมีหน้าตาที่ดีก่อนแล้วก็การที่จะต้องใช้ทรัพย์สมบัติที่มันดีๆของแพงๆก็จะสร้างคุณค่าที่เกิดขึ้นในตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งภายนอกจริงๆว่าความดีต่างๆเกิดจากภายในของเราถ้าใจเรามีความสุขใจเรามีความสงบอันนั้นก็ความงามก็จะออกมาเองเราอาจจะใช้ของธรรมดาปกติตามฐานะของเราก็ไม่มีใครจะไปเห็นว่ามันเป็นปมด้อยเพราะเราก็สิ่งต่างๆที่เราใช้เราก็รู้ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเราใช้นี่เพื่ออะไรแต่ว่าถ้าในสังคมส่วนมากอาจจะมองเนี่ยภายนอกเยอะแต่ผู้ที่ปฏิบัติจริงๆจะหันกลับเข้ามามองภายในว่าจิตใจเรายังมีความโลภโกรธหลงเยอะอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสามารถที่จะขจัดให้มันเบาบางได้ยังไงก็อย่างที่บอกไว้ว่าไม่ใช่ปฏิบัติธรรมจะต้องไปทำวันนู้นวันนี้วันพระเท่านั้นหรือว่าต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถ้าทั้งวันนี้เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้เราก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วการเห็นความโกรธก็เมื่อเห็นแล้วทำยังไงก็ระงับวาจาครับอาการกระทำทางกายอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติครั้งหนึ่งแล้วหรือว่าเห็นความโลภเราสามารถที่จะละมันได้ไหมความโลภนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมสำหรับความหลงสำหรับความหลงเราใช้คำว่าหลงนี่ในการหลงไหลแต่จริงๆแล้วความหลงนี่มันเป็นเรื่องของความไม่อยู่กับตัวคือการที่จิตใจเราปล่อยไปตามอารมณ์ไปอยู่ในอดีตในอนาคตอันนี้คือความหลงคือหลงคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเมื่อไหร่ที่จิตใจเราไปหลงคิดอยู่ในเรื่องของอดีตบ้างกังวลในเรื่องอนาคตบ้างเราก็พยายามดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันเช่นตอนนี้ถ้าใจเรานั่งอยู่ใจเราไปคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเมื่อคืนนี้จะทำอะไรหรือจะเกิดความกังวลในเรื่องต่างๆเราก็ลองดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรนะแล้วเราควรจะมีความสุขในปัจจุบันให้ได้ถ้าเราจะหวังความสุขในอนาคตอย่างเช่นเมื่อฉันรวยๆมากๆแล้วฉันจะมีความสุขอันนี้ก็
ป็นการประมาทเหมือนกันเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่แค่ไหนเพราะนั้นสิ่งที่เป็นจริงและเห็นได้ชัดเจนก็คือปัจจุบันมาทำใจให้เรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ได้ในสิ่งที่เราทำมีการพิจารณาต่างๆที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ให้มันเย็นให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยการมีประโยชน์ต้องถือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยไม่ใช่เราจะประโยชน์ตนอย่างเดียวประโยชน์ของเพราะเราอยู่ในสังคมถ้าสังคมเราปลอดภัยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายแต่ถ้าเราอยู่โดยตัวใครตัวมันโดยที่ปล่อยให้สังคมเล่นเท่โดยไม่รับผิดชอบตัวเราเองก็จะรับผลของการนั้นก็คือการที่อยู่ด้วยความไม่สงบสุขมีแต่ความบาดระแวงเพราะนั้นการที่จะมีความสุขก็ต้องสร้างสังคมที่มีความสุขด้วยสังคมที่มีความสุขก็เริ่มต้นจากสังคมในบ้านนี่แหละลูกหลานเรามีการพูดคุยกันไหมในครอบครัวในคู่ชีวิตเราได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่น่าเห็นใจบางทีเด็กๆกว่าจะเรียนหนังสือเสร็จก็สองทุ่มกลับมาบ้านก็เหนื่อยไม่ได้คุยกับพ่อแม่ไม่เคยได้ทานข้าวด้วยกันอันนี้ก็เป็นถือว่าเราเห็นประโยชน์แต่ตนแต่ยังไม่ได้เห็นประโยชน์กับสังคมเพราะสังคมในบ้านก็จะพังไปลูกๆ ก็จะไม่ค่อยได้มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่สัมพันธ์ที่ดีการพูดคุยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสังคมเล็กๆของเราให้เป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยที่โดยเฉพาะการรับฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้คนพูดมีเยอะคนฟังมีน้อยนะสังเกตดูสิไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีแต่คนเสนอมีแต่คนโพสต์นู่นโพสต์นี่เป็นการบอกเล่าให้ฟังแต่คนที่จะมาฟังจริงๆน้อยมากหรือว่าคนที่จะอ่านจริงก็น้อยจริงโดยเฉพาะคนที่โพสต์อะไรที่มันยาวๆนะอย่าไปหวังว่าเขาจะอ่านหมดเลยไม่อ่านหมดหรอกคนทุกวันนี้อ่านแม้แต่อ่านข่าวต่างๆก็อ่านแค่หัวข้อแล้วก็ดาวเอาบางทีก็ฟังเขาอย่างไม่จบก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์เพราะนั้นกรรมที่เกิดจากวาจานี้ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นวาจาที่เปล่งออกมาอย่างเดียวกรรมที่เกิดจากการเขียนการแสดงความเห็นนี่ก็เป็นกรรมที่เกิดในวาจาได้เหมือนกันเพราะนั้นเราให้กลับมาดูตัวเราแล้วก็ดูว่าทุกวันนี้เราได้มีสัมมาวาจาไหมหรือว่าเรามีจิตใจที่ทับแคบฟังเขาพูดบางทีหลายๆครั้งที่บอกว่าเขาว่าเนี่ยอาตมาก็จะถามว่าเขาคือใครที่บอกว่าเขาว่าอาตมาเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องถ้าจะเชื่ออะไรก็ต้องหาเหตุผลหาต้นตอเจอเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเฟซนิวมีข่าวที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ต่างๆกับตัวเขาเองประโยชน์กับพรรคพวกของเขาก็มีได้ฉะนั้นก็ให้พิจารณา อันนี้เป็นการฝึกเหมือนกันนะฝึกระนับวาจาอย่างเหมือนกันบางทีใจมันอยากจะโพสต์มันอยากจะด่าเราลองยุติสิอย่าไปพูดไปด่าเขาเพราะว่าจริงๆมันเป็นกรรมที่เกิดจากวาจาถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราพูดไปมันเป็นเรื่องของผิดเราก็จะรู้สึกผิดเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันไม่สามารถจะลบออกได้ไม่ว่าเราจะลบแค่ไหนมันก็ยังสามารถที่จะไปค้นดูได้ทุกวันนี้บางทีก็บอกว่าเวลาไปขอวีซ่าจากสถานทูตบางแห่งเขาขอเฟซบุ๊กด้วยเพื่อจะเข้าไปดูว่าคนนี้มีความคิดเห็นยังไงเพราะนั้นเราจะดูคนได้จากการดูจากโซเชียลของเขาก็ได้ว่าเขาโพสอะไรบ้างเขาสนใจเรื่องอะไรอันนี้เราก็ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในโลกของสังคมปัจจุบันก็ต้องมีความฉลาดเพราะว่าทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วมากการศึกษาการเล่าเรียนทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ต้องเข้าไปในระบบแล้วพอเราอยากจะรู้อะไรเราก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากมายให้เราเรียนรู้ในนั้นแม้แต่ธรรมะเองทุกวันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปวัดด้วยซ้ำเพราะว่าเราสามารถถ้าเกิดเราความรู้แค่ขั้นต้นขั้นของปัญญาเนี่ยที่เกิดจากการฟังการอ่านเราสามารถหาได้เยอะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีอยู่เต็มใน YouTube ก็มีมากมายอยากฟังวงไหนเรื่องอะไรสามารถที่จะเซิร์ชได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนี่เวลาเราฟังเนี่ยว่าหลวงปู่มั่นจะเทศที่โคราชอย่างเงี้ยท่านอยู่ที่นั่นคนก็ด้านด้นไปนั่งเกวียนไป